ที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์นะเหตุการณ์ที่ฝังใจและอยากจะกลับไปแก้ไขมันคือตอนที่ผ่านได้วางใจแล้วกันอันนี้ผ่านได้วางใจความโกรธช้าผมรู้สึกว่ามันน่าจะเอาโกรธช้าขึ้นก่อนเลยว่ะรู้สึกว่าทำไมเราต้องมานั่งค่อยๆประดอยคิดว่าจะทำยังไงให้คนเข้าใจเรื่องเราทั้งหมดเพราะในท้ายที่สุดสภาไม่ยอมให้เราพูดหรอกใช่ไหมตู้เอาโกรธช้าขึ้นเลยแล้วก็ถามนายกเลยว่านี่คือโกรธช้าใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดให้มันเยอะให้มันมากกว่าเอาชัดๆเอาตรงๆเอาเข้าเนื้อนี่เราจะได้มาเราชิมแล้วผมถามได้ไหมคุณพี่ดิงครับขอหนึ่งคำสำหรับพรรคเก้าไกลสู้พี่ทิมสมมติว่าถ้าพี่ทิมติดเกาะเนี่ยของสามอย่างที่อยากจะเอาไปด้วยคืออะไรเชียร์ป๊อปมาเล่ทั้งซูเช่กัวราแล้วก็พี่พิมถ้าวันที่พี่พิมโตเนี่ยแล้วพี่ทิมอกหักไม่ใช่ไม่พี่ทิมอกหักเพราะพี่ทิมยังไม่มีใครถ้าพี่พิมโตแล้วพี่พิมเนี่ยอกหักจากใครสักคนหนึ่งพี่ทิมจะพูดจะไว้ปลอบเขายังไงบ้างไม่เป็นไรยังไม่พ่ออยู่เสมอขอให้พี่ทิมอวยพรให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์วันนี้แหละสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับทราบดีว่าปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ใช่เป็นปีที่รื่นเริงสักเท่าไหร่นะผมแล้วก็พรรคเก้าไกลทุกคนสัญญาว่าจะทำให้ปีหน้าเป็นปีแห่งการฟื้นฟูผ่านการเลือกตั้งหลายๆอย่างเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นเป็นกระดุมเม็ดแรกในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสักทีนึงสู้ไปด้วยกันนะครับเยี่ยมก็ส่วนผมบ๊ายบายจีนิดนึงนิดนึง